ไม่เน้นอัดตัวลากหัวคมๆวันนี้ SPD ช่องแห่งการให้นอนหนึ่งจัดกีฬาในร่มก้มล้อยิงสุดยิ่งใหญ่กับสตรีมเมอร์สุดดังรวมผู้ติดตามมากกว่า5ล้านคนที่จะต้องเฉือนกันเป็น2ทีมเพื่อหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวกับการแข่งขันฟรีไฟล์โลนวูฟแบบตัวต่อตัวที่เขาว่ากันว่าปากดีไว้ก่อนพ่อไม่ได้สอนแต่ตอนนี้ผมห้าวอยากแดกมาดูกันเลยดีกว่าว่าสกิลปากและฝีมือของแต่ละทีมจะเฉือนคมกันยังไงเมื่อต่างทีมต้องชิงเงินรางวัลมากกว่า 50,000 บาทและประกาศให้โลกรู้ว่าผมไม่ได้ไก่อะครับน้องๆเอาล่ะทุกคนพร้อมที่จะดูการแข่งขันสุดเดือดกันหรือยังไปดูกันเลยว้าวอุ้ยแล้วเจอตรงนี้ก่อนจะผ่านไป4-3สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง SPD ช่องแห่งการให้โน้ตหนึ่งนะครับผมวันนี้นะพี่ก็ไม่ทำอะไรมากครับอยากจัดงานเกมอีสปอร์ตเล็กๆครับมันก็ไม่เล็กมากนะมันเล็กไปนะมันจะใหญ่แล้วล่ะครับผมวันนี้ช่องแห่งการให้เรามาทำอะไรผมจะมาแจกเงินรางวัล 50,000 บาทสำหรับคนที่ตัวฟรีไฟชนะวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเราจะแข่งกันแบบว่า1ต่อ1แต่ละทีมจะมี5คนผมจะรับหน้าที่คุมทีมสีน้ำเงินขอเปิดตัวทีมสีน้ำเงินทีมหมาป่าเดียวได้แต่ม้าลายสีขาวดำว้าวมากเลยครับมากเลยครับเจอครับดังมากแต่ละคนมาแล้วคนนี้ผมรู้จักชื่ออะไรใครวะจำไม่ได้แล้วอ้าวทีมของผมครับทีมสีน้ำเงินหมาป่าเดียวดายแต่ม้าลายสีขาวดำเป็นทีมสตรีมเมอร์ชื่อดังจากบนเพจ Facebook นะผมบอกเลยแต่ละคนมีดีกีเขาเรียกว่าปากหัวคมคมครับผมสำหรับทีมผมนะได้เป็นกุนซือทีมสีแดงวูฟที่ดีคือวูฟออนนะเปิดตัวทีมมาแล้วครับโอ้ดีปากคอกระเหลี่ยงแล้วด้วยดีดีเดินมาขิงปากคอแต่เอาจริงเล่นจริงปาดตัวปาดตัวทุกคนฟังนะครับขอบอกเลยว่าทีมไหนที่ชนะในแมตช์หมาป่าเดียวดายนะครับหรือหมดโลนวูฟ1ต่อ1หรือ2ต่อ2ก็ได้เอาเงินรางวัลไปเลย 50,000 บอกเลยว่าเขาเป็นโหมดใหม่เอ้าโชว์ฝีมือปาดทีมคุณหน่อยเลือกมาคนนึงอยากว่าอยากว่าแบ๊กแป๊ดอ่ะแล้วก็คือแป๊ดชื่อยายผมครับเพื่อนเลยนะนะแป๊ดตัวก็หัวสั่นแล้วทีมเราปากดีโชว์เขาหน่อยแดงแป๊ดก็แดงแป๊ดเดี๋ยวโดนขอแดงแป๊ดเดี๋ยวรู้เรื่องเลยทีมผมไม่เน้นปาดตัวปาดหัวอย่างเดียวโอเคครับทุกคนฟังให้ดีนะครับเราจะเริ่มการแข่งขันแล้วเราจะแข่งกันแบบ1ต่อ1ถ้าทีมไหนได้5ไปก่อนชนะไปเลยแต่ว่าเตรียมตัวไว้ให้ดีครับถ้าทีมไหนแพ้เราจะทำการลงโทษโดยตกน้ำนะครับผมตกน้ำไม่มีใครกลัวน้ำนะเออมีใครกลัวน้ำเปล่าไม่มีนะเฮ้ยอย่าไปกลัวน้ำเราก็อาบทุกวันเออกลัวทำไมแต่ก็ว่าน่าจะมารอเพื่อนแข่งต่อน่าจะหนาวใช่นะครับในห้องนี้มันหนาวมากเลยโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นเวทีกันเลยดีกว่าโอเคไปเดี๋ยวป้าเดี๋ยวผมจะเลือกทีมมาแล้วผมขับรถปาดหน้าแต่ถ้าเล่นฟรีไฟปาดหัวครับน้องๆทีมน้ำเงินนะครับแชมป์ถึงผมจะสีแดงแต่ไม่แมงนะครับผมเงียบกริบโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเลือกทีมสีน้ำเงินของผมเนี่ยบอกเลยว่าเราจะเลือกตัวจี๊ดมาก่อนจะจี๊ดขนาดไหนกันวะบอกเลยว่าน้องคนนี้เขาอายุเพียง15ปีเรียนอยู่แค่ม.4ก็เป็นสตรีมเมอร์แล้วเด็กเกาะเบาะป่ะเนี่ยไม่เกาะเบาะเลยว่าการบ้านไม่ทำกลับบ้านไปสตรีมยันเช้าอ๋ออาชีพในฝันใช่บอกเลยไปเข้าแถวสายทุกวันไปถามไปไหนมาบอกสตรีมเกมอยู่ครับขอเปิดตัวบอสลาสเกมเมอร์นะผมมาเลยบอกเลยว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยเราแกขึ้นก็ไม่ได้แล้วบัลลังก์นี้สำหรับทีมสีแดงเท่านั้นอ้าวดูถูกนี่นะครับน้องบอสลาสเกมเมอร์บอกเลยว่ามีผู้ติดตามถึง104ซับฉายามือปืนนมผงโดนยิงร้องเรียกแม่จ๋าหนูอยากดูดนมมันล้อเราอ่ะเอ้าก็ให้ผมต่อผมก็ต้องต่ออย่างนี้เออบ้าคำพูดติดปากนะครับลากหัวคมๆวางไอซ์วอลผิวๆยังไม่พอนะเชิงตึงแต่ไม่ตึงเท่าหน้ากูไอ้คนจริงนะน้องเดินมานี่ตึงเลยตึงนึกว่าจีบโบอ่ะเชิญนั่งเลยครับน้องบอสลาสครับผมสำหรับทีมแดงฮะเราขอเชิญคุณอาชัยนะฮะขึ้นมาเลยครับมาดของแชมป์ต้องเดินอย่างนี้
ผู้หญิงรองเท้านี่บาลองเซเก้นะบาลองเซเก้นะซื้อที่เรียบด่วนมาตายาเขาว่าวัยรุ่นอเมริกาคือเรียนนอกไงจบจากที่นอกและที่สำคัญครับเขามีคำพูดติดปากที่ทุกคนดูสตรีมเขาจะต้องรู้ชื่อว่าอะไรนะพูดหน่อยผมจำไม่ได้กามูกามูลูกากูกูมาแล้วจ้าผมบอกเลยว่ายอดผู้ติดตามของเขาเนี่ย 370,000 กว่าฟอลโล่โอ้ยคุณยายขิงยอดผู้ติดตามผมรุ่น15อายุ15ขวบโอเคครับบอกเลยวันนี้เราจะไม่พากันเองเรามีนักพากด้วยใช่นักพากมืออาชีพของฟรีไฟเลยชื่อพี่พี่เบลขอบสนามครับชื่อพี่แหละชื่อพี่แล้วบายบายโตครับผมแค่คำเดียวแล้วมันคำเดียวยังไงวะบายโตจริงชื่อบายแหละอยากเป็นญี่ปุ่นเลยเพิ่งโตมาให้มันดูมีอะไรดูมีอะไรพี่ผมถามหน่อยไอตัวพี่อ่ะเติมเงินเยอะไหมสามล้านสามล้านเติมเองอะนะใช่ครับมาพร้อมแข่งครับเดี๋ยวเราสร้างห้องครับผมครับผมเดี๋ยวเราจะมอบการพากให้พิธีกรของเราโอเคมาเดี๋ยวดูว่าทีมใครชนะเดี๋ยวเราขิงเป็นระยะสองหนึ่งเริ่มเลยพี่ไปสวัสดีครับผมวันนี้นี่ต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันนะฮะ Spider FPD X Free Fire Lone Wolf นะครับช่องการให้อันดับ1กับการแข่งขัน Free Fire ชิงเงินรางวัล 50,000 บาททีมสีน้ำเงินนี่หมาป่าเดียวดายแต่ม้าลายสีขาวดำอยู่กับน้องบอสนะครับบอลลาร์เกมเมอร์เจอกับฝั่งวูฟที่ดีคือวูฟออนคุณอาชัยแล้วเจอหน้านะจอตอนนี้กระโดดเข้ามาหมุนตัวนิดหนึ่งทีแต่บอลลาร์เหมือนจะยิงไม่โดนสุดท้ายโดนอาชัยเมกาสอยไปก่อนครับหัวแตกหัวแตกหัวเราหัวเขาสิโอเคเฮ้ยเราอย่าไปยอมดิเขาแค่เติมเราฝีมือตอนนี้ตัวบอลลาร์นี่โดนอาชัยเมกาออกนำไปก่อนนะครับ1-0กติกานี่มีทั้งให้เลือกเล่นปืนด้วยนะหนึ่งคนเลือกปืนจะเป็นคนกำหนดอัพพหันกลับมาอีกทีนึงเสียชีวิตแล้วครับบอลลาร์เอาคืนตรงนี้ได้ครับเก็บตัวอาชัยเมกาไปไล่กลับไปแคลิฟอร์เนียเลยทีเดียวแบบนี้เขาแค่อายุ15เอง30แล้วนะจะแพ้เด็กไม่ได้นะเขาจะไหมกดดันไหมปากธงเรียกปากธงเรียกแบบนี้ใช้อเมริกาปากธงคืนเขาเรียกว่าคือเปิดจุดให้ผู้ใหญ่มันดูคือทีมผมเน้นแอคฮะเติมไปตั้ง3ล้านเลยไม่เน้นฝีมือเน้นหล่อชนะแล้วใช้อเมริกาอ้อมมาทางซ้ายครับนะบอลลาร์ฉีกมาทางขวาเหมือนกันแล้วเจอกันห่างกันอยู่แค่นี้กลางไอ้วอลก่อนกลางไอ้วอลก่อนแล้วออฟสายมาใช้เมกาได้ยืนลูกติ๊งติ๊งตรงตรงแต่บอลลาร์สวนกลับมาแล้วแกะใบเป็นศพที่2แล้ว2เกมแล้วเออมันเหนียวอะไรวะเออเหนียวแรงปืนเราก็ดีนะปืนมีแต่สกินหรือเปล่าเออมีแต่สกินไม่มีสกิลก็ไม่เอานะความตึงเครียดของใช้เมกาครับจะสวนบอลลาร์ได้ไหมสวนกลับมาให้มันเป็นไฟนอลได้ไหมดิวส์เป็นดิวส์เหมือนในเทนนิสบอลลาร์ปาระเบิดเหนียวเหนือไปก่อนแต่ใช้ไม่กล้าเหมือนจะปาเหนียวกว่าครับอ้อมมาแล้วเห็นสุดแบบนี้ชาไปก่อนแล้ว2-2จนได้ไปแล้วของจริงของจริงของจริงมาเริ่มมาอ๋อเริ่มมาของจริงมาเริ่มมาคือบอกเลยฮะเกมค่อนข้างตึงอะแต่ยังไม่เท่าหน้าทีมผมนะ2-2ใครอยากมาเล่นโหมดสนุกแบบนี้นะครับโลนวูฟนะครับกลับมาตามคำเรียกร้องนะครับเล่นกันแบบเต็มที่ได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่9มกราคมนะจ๊ะออกมาซ้ายออกมาซ้ายขวาลูกขวาอาชัยขวาเลยอาชัยขวาแล้วโดนเดี๋ยวนึงมันจะเจอก่อนแบบนี้โบลัสฟังเสียวจบครับปัดหัวเออปัดหัวให้คะแนนไปก่อนต่อให้ก่อนเดี๋ยวเราเด็กมันต่อยไม่เกินแล้วว่ารังแกเด็กเดี๋ยวร้องไห้อยากกินนมแม่ไม่ดีไม่โกรธนะมุกนะมุก5เกมนี่เบสออฟไลน์เบสออฟไนน์เบสออฟไนน์โอเคแข่งขันในเบสออฟไนน์เอา5เกมก็5เกมโบลัสไปโดนเอาเกมนิดนึงอาชัยเมกาโดนเก็บไปโอ้แล้วเป็น2ศพรวดครับจากฝั่งของทางด้านบอสฟ้าแล้วเก็บอาชัยไปได้4-2 4แล้วนะให้ลุ้นหน่อย4แล้วนะเดียวเว้ยตกน้ำรอเลยตกน้ำรอเลยน้องก็บอกตกน้ำรอเลย4แล้วนะใคร5ก่อนชนะเอาคิดง่ายๆจำง่ายๆแค่นี้ทุกคนอุ้ยแล้วอยู่ใกล้ๆเลยอาชัยเมกาโดนยิงก่อนแล้วต้องการไอวอแบบนี้ต้องถอยครับอาชัยถอยหลบไปก่อนวิ่งดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กบอลลาร์วิ่งดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กแล้วโอ้มากดหัวเรียบร้อยเลยครับไอ้2ตัวที่ให้เขาไปก่อนนี่ต่อให้พอยิงเต็มๆทีเดียวนี่สบายสบายเลยครับ5-2แล้วตรงนี้เรียบร้อยมาโอ้โหชิวตามสภาพนะตอนนี้นะครับทีมสีน้ำเงินได้ไป1แต้มโอเคทีมไหนแพ้นะก็ต้องลงน้ำตามระเบียบนะผมโทรศัพท์มาพร้อมนะเราจะทิ้งพี่เขาลงแม่น้ำนะครับ3-2-1ถ้าเกิดอะไรแล้วก็ฝากลูกเมียข้าด้วยไม่สิฝากลูกอย่างเดียวห้ามฝากเมียไอ้สัตว์เริ่มอ่ะ
โอเคมาทีมมันเอาบูยาใช่มาดูคู่ที่2นะผมคนนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเขาชื่อก้านมาจากเพจโอโจ้เกมมิ่งไหนขอดูหน้าเปิดตัวก้านครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับหล่อว่ะทีมเองนี่หล่อเลยบอกเลยว่าคนนี้ไม่ธรรมดาฉายาไอ้หนุ่มก้านแดงก้านเดียวไม่พอขอ2ก้านเดี๋ยวๆก้านอะไรก้านกระท่อมก้านกระท่อมก้านกระท่อมไม่ผิดกฎหมายเลยพี่น้องเออโปรกระท่อมว้าผมบอกเลยนะคนนี้วันนี้แพ้แน่ฮะทำไมวะเป็นสตรีมเมอร์สายกลางแจ้งทำไมเพราะอยู่ในแอร์จะเฉาเล่นไม่ค่อยออกโอเคครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งทีมผมต้องส่งตัวจี๊ดแล้วคือเมื่อกี้เราแพ้ตานี้เราจะแพ้ไม่ได้ขอเชิญนะฮะน้องอาร์มนะฮะจากเพจราชาหล่อเท่ครับผมน้องอาร์มอ่ะโหหล่อจริงคนนี้โหหล่อสุดก็น้องฮะมาจากเพจอะไรครับราชาหล่อเท่โคตรแอคเลยกูชอบว่ะรอๆอย่างนี้ 1.4 ล้าน M โอ้โหในเพจฉายาเขาชื่อว่าราชาจุลศราชาโอราชาราชาเหล่ท่อเอานั่งนั่งนี่ราชาหล่อดิราชาหล่อดิมาเราแบบไม่ยอมมาพี่ก้านเราจะทำให้ดูว่าตกน้ำก็ไม่เฉาวันนี้คุณคิดว่าคุณจะชนะได้ชนะไม่ชนะแค่ยืนแอคหล่อสาวไปมันก็พอละนี่จริงเขาหน่อยสบายสบายครับพี่เขาดูชิวๆแล้วใช่เขาชิวจริงเลยเขากำลังล่องลอยอยู่ตอนนี้เขาล่องลอยเราเห็นไฟสว่างขนาดนี้นะของพี่ยกคูณ2สว่างพวกเราอีกแต่อาการจะออกเฉาๆนิดนึงนี่คืออาการคนเฉานะพี่ยาวหลอกมุกยาวเท้าโดนน้ำเดี๋ยวเฉาเจอเย็นจบเลยลงไปหลับฉันมาทำอะไรที่นี่มาจะเริ่มแล้วคู่ที่2เรามาวัดกันดีกว่า3 2 1ไปดูเกมแรกผ่านไปมาดูเกม2กันดีกว่านี่คู่2เจอกันนี่สีน้ำเงินส่งตัวของคุณก้ามาโอโจ้เกมมิ่งเจอกับทางด้านของคุณอาร์มราชาหล่อเท่2สุดยอดสตรีมเมอร์ของเมืองไทยโอโจ้เข้าไปดูก่อนและกลางคอนโดแบบนี้ราชาหล่อเท่เข้าไปเล่นอยู่ในบริเวณตัวราชาหล่อเท่กดเข้าหัวและเก่งเก็บไปก่อน1คิว1ตบ1เชเวทโอ้ยผมกิ๊กจับมือดิสุดยอดแอคไปทีนึงเย้เพื่อนกูแหมกูจะชนะได้ไงอ่ะสนามมันมีหลังคาทำไมบังแดดมันบังแดดอ๋อคือถ้ากลางแกงนี่นะวิ่งขี้แตกเลยนะตัวเนี้ยราชาหล่อเท่เจอไอ้บอลแล้วรู้แน่นอนล่องลอยมันอยู่ตรงนี้ไอ้นี่ล่องลอยอยู่นี่แน่นอนไปเจอระเบิดหนืดอันนี้ไม่รู้ปลาใส่ตัวเองด้วยหรือเปล่าเพราะยังไม่เห็นราชาหล่อเท่ปลาอะไรใดๆเลยกรรมการเราก็พูดไม่หยุดนะแน่นอนน่าจะจัดมาเหมือนกันเติมมาเหมือนกันกุนซือของพวกเขา2คนนี้ช่วยกันติวช่วยกันไกด์อย่างเต็มที่นะครับไม่รู้ว่าช่วยหรือว่าไปรบกวนสมาธิเขานะฮะตอนนี้ยังหาไม่เจอแล้ววงมันบีบมาแบบนี้ราชาหล่อเท่โดนไปก่อน1เมตรพยายามกระโดดหลบแล้วแต่ว่ากระสุนปืนมันกระโดดหลบไม่ได้ราชาหล่อเท่กำลังจะตายจะสวนกลับมาวินาทีสุดท้ายฮะเลือดเหลือแค่7แต่ว่าเก็บไปได้ขึ้นนำไปก่อน2ต่อ0เลย3เกมเท่านั้นมันโคตรเก่งเลยว่ะหล่อเท่สมชื่อคู่แรกที่จบกันไปที่เปียกน้ำนี่ผมบอกเลยว่าเปียกยันไข่นะฮะคู่นี้นี่ไม่รู้ใจยังไงเพราะจริงทั้งคุณก้านคุณอาร์มนี่ตัวสูงมากด้วยไม่แน่ว่าตกลงไปอาจจะยืนได้ไม่ได้จมเหมือนคู่แรกระเบิดระเบิดระเบิดมาราชาหล่อเท่จะโดนระเบิดตายละจังหวะนี้ถ้าโอโจ้ไม่ได้คืออย่าเรียกว่าโอโจ้เลยพี่ก้านกูที่เล่นนี่มือสั่นไม่ได้ตื่นเต้นร้อนดีดีกลัวตกกลัวตกกลัวตกในราวแรกคู่แรกนี่ทีมนักเมินได้คะแนนนำไปนะครับดังนั้นถ้าเกิดรอบ2นี่คุณก้านโนโจเกมมิ่งเอาชนะได้นี่คือนำ 2-0 เลยเหลืออีก1แต้มนี่แมตช์พอยต์เอาละเฮ้ยๆเออโอมายิงกันยิงกันเจอก่อนโอโจกลางโคโนแบบไม่มีอะไรอีกแล้วแต่ว่าจะลงไปแต่ว่าเขาดักอยู่รุ่นมานี่ขนาดหลอดเชฟยืนนิ่งๆให้ยิงยังยิงกว่าจะตายโอ้โหโอ้ยโอ้ยซันมันไม่เกมมิ่งอ๋อรอบนี้เมื่อกี้ยืนแอคแค่ยิงใช่ไหมยืนเติมเลือดอยู่ยืนแบบโชว์แว่นกูอยู่เสมอแล้วนะเริ่มติวกันแล้วเริ่มติวกับกุนซือแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าช่วยหรือว่ากวนนะฮะแต่ว่าก็ทำให้ฝีมือดีขึ้นโนโจเจออีกแล้วแล้วได้ลูกจอดราชาหล่อเท่หาไม่เจอสักครั้งเลยครับไม่รู้ว่าต้องแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ยังไงฮะเราโดนปลาระเบิดมาตอนแรกนำเขา 2-0
สุดท้ายโอโจมา 3-2 เหลือ2แมตช์ฮะคุณก้ามโดนระเบิดอากาศเริ่มร้อนไงมันสู้แล้วตะแคงข้างหน่อยโชว์เขาบอกเลยหล่อทุกมุมวันนี้ราชาหล่อเท่ครับตอนนี้รวบรวมสมาธิกลับคืนมาแล้วเขาอยู่บนคอนเทนเนอร์แบบนั้นโอโจเดินหลบก่อนโอโจนี่สายเล่นที่สูงนะสงสัยชอบเล่นของสูงแต่เจอแบบนี้ราชาหล่อเท่ของจริงแอคไปอีกทีเน่ท่อที่มึงนั่งตะแคงแล้วเก่งขึ้นเออคือไม่ต้องเกรงไงนี่ดูทรงเคี้ยวทั้งก้านและเกรงทั้งตัวเลยโอเคครับเมื่อกี้ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดโอเคฮะเราก็ทำการเอาไอ้เครื่องทิ้งนี่ลงไปคราวนี้ก็เป็นแบบโดดลงไปเลยตอนนี้เราเสมอกันอยู่ที่ 3-3 มาเดี๋ยวเรามาแข่งกันต่อครับไปนักพากย์พร้อมต่อเลยครับพี่กลับมาสู่การแข่งขันกันต่อนะครับหลังจากที่ตอนแรกเสมออยู่ 3-3 นะลงไปเซิร์ฟในน้ำกันแป๊บเดียวขึ้นมาต้องเล่นกันต่อนะครับเราเริ่มต้นมาต้องดูก่อนว่าใครจะคะแนนนำตรงนี้อย่างที่บอกไปไอ้สกอร์ 4-3 ตรงนี้ใครได้ตัวที่4ก่อนนี่สำคัญมากดูกุนซือแต่ละฝั่งด้วยนะครับกุนซือแต่ละฝั่งนี่เขาแนะนำกันดีมากๆอ่ะแล้วโดนยิงไปก่อนราชาหล่อเท่แต่ว่าไม่สะกิดเท่าไหร่นะครับอ้อมกันมาตัวราชาหล่อเท่ยังหลบมาได้แต่ติดคอนอแบบนี้กลายเป็นลิงไปก่อนจะมุดเข้าไปโอโจเขาเห็นหรือเปล่ากระโดดออกจากนอกคอนอเพราะตอนนี้มันยิงออกนอกคอนอไม่ได้เป็นการล่อเขาเข้ามาและเก็บเข้าไปครับตัว4-3ตรงนี้เป็นฝั่งของตัวโอโจเกมมิ่งฮะหรือว่าฝั่งน้ำเงินจะขึ้นนำ 2-0 กะจะม้วนเดียวจบเลยหรือเปล่าไม่ปล่อยให้สตรีมเมอร์ฝั่งแดงนี่ได้ขึ้นมาเล่นความตึงเครียดตรงนี้ปาระเบิดไปก่อนตัวโอโจแล้วเห็นแล้วเขาอยู่ตรงไหนออกมาลูดแล้วเก็บได้อะไอ้นิดเดียวพลาดโอ้ยจบเลยว่ะเอาเชิญเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอล้อเออสงสารเขาแค่นี้ก็จับไข้หัวโกรธแล้วจะไม่ทีมกูอีซี่ยังไงวะเดี๋ยวสัมภาษณ์ผู้ชนะนะเป็นไงบ้างครับแห้งเลยครับอยากโดดอยากโดดไม่ได้เดี๋ยวเฉาแล้วเออแม่งกินกระท่อมแล้วซ่าตัวนี้เดี๋ยวรอบหน้าเจอกันกลางแจ้งเอาไหนสัมภาษณ์ดิพ่ายแพ้แล้วรู้สึกหล่ออยู่ไหมผมไม่ได้แบบว่าเน้นเก่งไงเกมยิงแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปยิงเราเข้าไปหาสาวโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับไปสองศูนย์แล้วเว้ยสองศูนย์ตอนนี้ผมนำมาแล้ว 2-0 อีกคนหนึ่งผมก็ชนะแล้วมาดูคู่ที่3ของเราดีกว่าคู่ที่3ของเราครับทีมหมาป่าเดียวดายแต่ม้าลายสีขาวดำขอเปิดตัวลูกเต๋าตอนนี้ผมอยู่กับลูกเต๋าทีมสีน้ำเงินนะเขามาจากเพจลูกเต๋า Channel บอกเลยว่ามีผู้ติดตามมากกว่า 50,000 กว่าคนนะรู้ป่ะเขามาจากไหนมาจากไหนวะบ้านเขานี่ฝั่งซ้ายติดลุ่มแม่น้ำโขงแล้วฝั่งขวาติดน้ำตกแองเกล่าที่ไหนวะ LA 101 101เก็บยัดนะเอาลงมามาจากอีสานแล้วครับใช่ค่ะทุกคนมาจากบึงกาฬบ้านเดียวกับเพียวเลยเออบ้านเดียวกับเพียวเลยเราชื่อลูกเต๋ารู้จักไฮโลไหมนู่นเขาเล่นกันไหมแล้วอีกชอบไอ้ขำใหญ่สูงต่ำอยู่ที่มือมันในเมื่อทีมของไปเนี่ยชนะขาดแบบสมศักดิ์ศรีชายชายรอบนี้ผมจะเอาเปรียบผมเอาตัวจี๊ดเลยชื่อนี้ผมบอกเลยว่ายายนี่ตื่นเลยยายมึงอ่ะเพราะเขาชื่อว่าเอ็มหัวแดง8ครับผมมาเชิญชื่อเหมือนยายผมเลยอ่ะนี่เออไงฮะตั้งแต่ขึ้นยันลงกูบอกเลยลงนี่ก็ฮะเออทับชื่อเพจอะไรครับ FMP TV ครับคำพูดติดปากปากปากกระเบิดเหม็นเหม็นเหม็นมีกลิ่นต่างเหรอคะเหม็นหลอกยอดผู้ติดตามลืมโมอันนั้นเท่าไหร่นะ52
ของผมไม่เยอะ 5.6 ครับโอ้มันวัดกันไม่ได้ฝีมือกับยอดผู้ติดตามอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันเลยเชิญคู่ที่3นั่งลงเลยครับผมรอบนี้ไม่มีหักแน่นอนถ้าหักเราจะไปอันนั่งเวทีพร้อมนะครับแบตที่3ไปลุยมาตัวความหวังจากฝั่งทีมแดงครับบูธที่ดีคือบูธออน MTV พี่เอ็มแดงแป๊ดของเราเจอกับตัวของลูกเต๋าแชนแนลคุณแบงค์นี่ใจจดใจจ่อนะครับไม่อยากให้แพ้เอาแล้วเจอหน้ากันกระโดดสวนกันแบบนี้ลูกเต๋าหันกลับไปบวกก่อนยิงไป2ทีถือว่าเป็นขับตักข่ายเดี๋ยวคอยดูต้องพันยากันตอนนี้เดี๋ยวคอยดูมันต้องพันยากันแน่นอนเนี่ยลูกเต๋ามาแล้วสู้พันยามาก่อน1ทีแต่ว่าโดนบังด้วยไอวอลนะครับเรารู้หรือเปล่าว่าแดงแป๊ดอยู่ไหนแดงแป๊ดเขารอดักอยู่ตรงนี้แล้วถูกแดงแป๊ดจะโดดยิงหัวโอ้โหกระบาลแตกครับมึงแดงแป๊ดนักต่อเงาเลยนี่คันคองอ๋อคันคองต้นตีนติดนะว่าต้นตีนติดนะว่าลองงุกนี่ทีมจริงๆป่ะการแข่งขันเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นฝั่งของคนเนี่ยต้องคนเนี่ยต้องชนะ3ใน5ซึ่งตอนนี้ฝั่งน้ำเงินนะครับฝั่งของคุณสไปซ์เนี่ยหมาป่าดีไลน์แต่ว่าลายเป็นของดำไม่ดำเฮ้ยเฮ้ยเกินเบอร์ป่ะระยะประชิดสักหนึ่งคำรู้จักป่ะรอยชาแดงแปดเย้ไม่เป็นไรต่อให้ก่อนคือทีมผมนี่โคตรไอดอลเลยเก่งกับผู้หญิงมากเลยนะโคตรเก่งเลยถ้าเกิดในเกมครั้งนี้นะครับในราว3รอบนี้เนี่ยตัวคุณแดงแปดสามารถเก็บได้5คะแนนจะตีตื้นขึ้นมาเป็น2-1นะครับตีตื้นออกแล้วเจอแบบนี้ลูกเต๋าได้ลูกจอดซัดกลับมาแต่ว่าติดโคโนครับวิ่งอ้อมไปหลบไกลเลยเนี่ยหลบเจ้านี่ตัวแดงแป๊ะพยายามจะตามขึ้นมาแต่ว่าอันนี้ดักแล้วถ้าเกิดลูกเต๋าวิ่งตามมาที่โดนแล้วแต่ลูกเต๋าเซตออปชั่นแมนออปชั่นแมนแล้วอ้อมไปแต่มันติดไอวอลแดงแป๊ะพยายามหาที่เพื่อพันยาครับหาที่เพื่อรักษาตัวเองเฮ้ยฮีนแต่มันไม่ทันจริงๆตัวลูกเต๋าตามไปกดตรงนี้2-1ไล่มาทันที2-1เอาแดงแป๊ะถ้าความหวังอยู่ที่คุณโลกทำไมแบกไว้นายคนเดียวเอาแดงแป๊ะโตตรงนี้กลางไอ้วอก่อนใจร่มๆใจนิ่งๆเฮียเราค่อยๆไปอยู่ทางซ้ายแล้วแดงแป๊ะเจอต่อหัวแต่ว่าลูกเต๋าหลบได้เยี่ยมปาฏิหาริย์เมื่อสักครู่นี้เหวี่ยงหัวหลบมายังกับไม่มีลูกกระสุนปืนวิ่งเข้าหูคุณแดงแป๊ะครับเราผู้ชายทั้งแท่งเจอหน้ามาแดงแป๊ะตัวนี้โดนทั้งนั้นลูกเต๋าซ้ำมาสอบพยายามหมุนมาแต่ลูกเต๋าไม่เห็นทางด้านซ้ายโดนยิงฟรีไปก่อน2ชุดแล้วคุณจะมาเจ็บแดงแป๊ะได้รูปแบบนี้2-2ออนให้หนูใช่ไหมพี่เฮ้ยไม่ต้องต่อให้เขาเยอะโอ้ลูกเต๋านี่ผมดูตอนซ้อมมาบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะเซ็ตระบงระเบิดออฟชงออฟชันนี่แม่นมากละภาพตัดมาดูแดงแป๊ะกลางไอ้วอลก่อนแต่ลูกเต๋าไม่สนอ้อมลงมาทางด้านล่างลูกเต๋าเจอหน้าแดงแป๊ะวิ่งสวนอีกหนึ่งรอบแล้วจับไปลูกตัวนี้มือไวเหลือเกินแดงแป๊ะแดงแป๊ะเห็นลูกเต๋าแต่ลูกเต๋าสวนนะตอนนี้กลยุทธ์ของลูกเต๋าคือสวนนะครับท่านผู้ชมแล้วดูเก็บแดงแป๊ะเป็นไงนี่บ้านอยู่ร้อยเอ็ดวิ่งอ้อมหนองบัวลำพูนมายิงหลังเดี๋ยวจากสีผมยังไม่ใช่สีผมแล้วนะจะเลือดแล้วนะวัยรุ่นจะเป็นฝั่งสีน้ำเงินหรือเปล่าวะที่ชนะรวดเดียวท่านผู้ชมตรงนี้บอกเลยว่าสถานการณ์นี่อันตรายแล้วก็ลำบากมากๆสำหรับทีมบูธที่ดีคูปออนนะครับคุณแบงค์ลูกสาวตอนนี้มีแต่ความมั่นใจแล้วมีแต่ความมั่นใจแล้วโดนยิงไปไม่เจ็บไม่ปวดกัดฟันแต่แพ้เซตไอวอลครับแล้วเซตออปชันมาอุ้ยช็อตนี้ไม่โดนทางด้านหลังวิ่งเข้าไปแล้วติดไอวอลเขาอุ้ยอันนี้ลูกเต๋าวางแผนดีนะท่านผู้ชมแล้วแดงแป๊ดอ้อมมาลูกเต๋าเห็นก่อนแต่ว่าโดนสะบัดหัวทีเดียวครับไม่ต้องแอคเอาขาดก่อนค่อยแอคอุ้ยความเครียดนะตรงนี้คือความเครียดนะท่านผู้ชมเพราะมันเป็นแมตช์เกือบจะตัดสินเหมือนกันได้ยินกลิ่นหายใจได้ยินเสียงหายใจทุกคนฟืดฟ้าหลบอยู่เอาเซตระเบิดไปแดงแป๊ดโดนแดงแป๊ดโดนลูกเต๋าบอกจังหวะนี้แหละฉันต้องวิ่งเข้าไปเราลูดไปก่อนแต่ว่าไม่เจออะไรแต่กลางไอวอลรอนะกลางไอวอลรอแล้วเซตคือนะตัวแดงแป๊ดจังหวะทองแล้วพี่เอ็มยิงควงปืนแล้วซัดตรงนี้ไปลูกเต๋ายังไม่ตายลูกเต๋าหลบออกมาก่อนพันยาอีกรอบแดงแป๊ดเซตใหม่เราเล่นกันใหม่เราใจเย็นๆโค้ชมีคำแนะนำไหมฮะโค้ชมีคำแนะนำไหมครับโค้ชแนะนำโค้ชลุ้นเกินโค้ชมีสติแล้วตอนนี้อุ้ยแล้วเจอตรงนี้ก่อนจะขาดไป4-3เออเอาไปแดงแป๊ดเป็นไงเน้นด้วยแดงแป๊ดแดงแป๊ดรู้จักปะรู้จักว่ายายไปแหละยายแป๊ดเขาเรียกชื่อยายกูบ่อยนะโอ้โหสวนกลับมาได้ยินเสียงปืนไหมท่านผู้ชมมันแน่นซะเหลือเกินแล้วติดไอ้วอลตรงนี้แดงแป๊ดกระโดดไปแล้วเก็บได้อะความหวังของทีมบูธที่ดีคือบูธออนไม่ทำให้เสียหายจริงๆเป
็นผู้ชายที่เก่งมากชนะผู้หญิงว้าวสุดยอดแดงแป๊ดนะแดงแป๊ดเออแดงแป๊ดเรามีอะไรจะบอกคู่ต่อสู้ไหมหนูฝากไว้ก่อนนะพี่เดี๋ยวมาเอาคืนเออเดี๋ยวมาเอาคืนโอ้ baby ฟ้าจะสวยจนจริงได้หมอพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆเราไม่มีอุปกรณ์เหมือนเมื่อกี้แล้วอันนี้ต้องกั้นใจกระโดดลงไปเฮ้ยไปถึงวินาทีของคุณเลยครับเด็กแป๊ดรู้จักกระบะวิ่งโลกิจมากเลยอ่ะเอาสูงต่ำจะล็อกกีดเลยตาพร้อมแล้วเอ้ยตาพร้อมแล้วเอ้ยสุดยอดเก่งเก่งเอาว้าวโอ้โหบอกเลยว่าเมื่อกี้ได้ไปเท่าไหร่1 แต้ม 1 แต้มฝั่งผมได้2ก็เท่านั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทีมคุณนี่เก่งแต่กับผู้หญิงนะเอาแน่นอนแล้วเขาพูดอยู่คำเดียวเขาพูดคำว่าอะไรแดงแป๊ดแดงแป๊ดอยู่คำเดียวแน่นอนงั้นเดี๋ยวผมจะเล่นมุกคุณพูดแต่คำเดียวคำว่าแดงแป๊ดโอเคบอกเลยครับวันนี้เรามาแข่งฟรีไฟล์โลนวูฟแบบ1-1บอกเลยว่าทีมของคุณสีแดงแป๊ดบอกเลยว่าเมื่อกี้ทีมคุณเล่นขาดหัวศัตรูทีมผมสีเลือดศัตรูออกมาที่หัวสีแดงแป๊ดวันนั้นผมไปกินกุ้งถังครับไปกินปุ๊บบอกเลยว่าท้องเสียเข้าห้องน้ำอ้วกมาเป็นเลือดสีแดงแป๊ดเออครับขนาดไหนตลกชอบชอบอย่าลืมไปกินกันนะกุ้งถังพี่แตกกุ้งถังพี่แตกขี้อ่อนละลองลองลองมาโอเคต่อไปครับคู่ที่4ทีมน้ำเงินทีมหมาป่าเดียวดายแต่ม้าลายสีขาวดาวขอเชิญน้องบิวนี่นะบอกเลยว่านักแข่งของผมครับชื่อน้องหมิวมาจากเพจหัวโตๆมีผู้ติดตามมากกว่า 400,000 คนบอกเลยว่าฉายานะน้องหมิวสดจีอะไรสดครับอะไรครับกูถามเขาอ้าวอะไรสดก็ต้องรอดูค่ะก็ต้องรอดูค่ะต้องรอดูว่าอะไรฝีมือสดใหม่ออกจากเตาบอกเลยคำพูดติดปากนะครับผมครับผมสภาพเนาะก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็ก็มาดีครับนอนๆแล้วก็กุ้งถังไม่อร่อยเลยอันนี้มึงไม่ใช่กูครับผมมาถึงที่ผมนะวูฟที่ดีคือวูฟออนฮะเชิญพบกับสตีเป็นที่หมาป่าสีน้ำแดงน้ำแดงสีแดงเชิญพบกับคุณไม่คุณจอนเชิญครับโอเคครับนี่ฮะคือไม่คุณจอนไม่คุณจอนนามสกุลคุ้นๆนามสกุลคุณจอนนะอยุธยาแสดงว่าเพื่อนเราไงที่ชื่อเต้มันบอกว่ามันรักพี่ใหม่คนเดียวมันบอกว่านามสกุลนี้มีแค่แฟนมันคนเดียวใช่แต่งานนี้มาถึง2คนเหรอคุณจอนนะอยุธยาเดี๋ยวคนหน้าก็นามสกุลเดียวกันเหรอซึ่งตอนเนี้ยปัญหาอยู่ที่ว่าพ่อไอ้เต้เจ้าชู้เหลเต้เจ้าชู้กันแน่ฮะลอกๆๆงามไส้ครับผมก็น้องคนนี้นะมาจากเพจไม่คุณชอนเสียงน่ารักกันดิยอด follower ของน้องเขานะถึง 210,000 คนแล้วสรุปน้องเขาเป็นอะไรกับเต้ก็นามสกุลเดียวกับเต้ไม่มีอะไรเป็นญาติกันใช่เป็นญาติกันโอเคครับคู่ที่4ครับเราจะเริ่มแข่งกันแล้วพร้อมไหมครับผมให้หนูโดดเลยปะคะให้หนูโดดเลยปะคะอย่าเอ้ยให้หนูโดดเลยจริงเว้ยเราขู่แล้วหน่อยพูดหน่อยกลัวแล้วค่ะกลัวแล้วค่ะโอ้โหฝั่งโน้นว่าไงไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเฮ้ยมันนะพร้อมครับคู่ที่4ของเราครับมาพร้อมไหมน้องหมิวสดจีครับแล้วของมึงน้องหมีอะไรแล้วของมึงน้องหมีอะไรเอ้ยไม่ใช่น้องไมค์น้องไมค์สิน้องไมค์โอเคนี่แม่งก็ลงหมีอย่างเดียวเลยพร้อมครับพิธีกร3 2 1ไปดำเนินมาจนถึงคู่ที่4นะครับตอนนี้ฝั่งของโค้ชแบงค์เนี่ยคุณซื้อแบงค์นี่ตีตื้นมาแล้วนะครับเป็น1-2ต้องดูครับว่ารอบนี้วูฟที่ดีวูฟออนทีมสีแดงจะตีตื้นกลับมาได้หรือเปล่าเริ่มการแข่งขันครับคุณมิวหัวโตๆอยู่ฝั่งทีมสีน้ำเงินนะครับแล้วก็คุณไมค์คุณชอนนะอยู่ฝั่งสีแดงแล้วเปิดมากลางไอวอลกันก่อนอันนี้เน้นสมานฉันท์ไม่เน้นยิงแต่ว่าลูกเข้าไปแล้วไมค์คุณชอนบอกเลยว่ามิวสดจีนี่ระวังนะฮะได้หมดถ้าสดชื่นแต่ระวังลื่นถ้าเกิดสดจัดช
ื่อแอบอ่านยากนิดนึงเหมือนกันแต่ไม่ต้องกลัวเราออกมาทางขวาเป็นไงมิวตัวสี่สวนกลับมาเลือดเหลือ13 14ยังไม่ตายไมค์กุญชรมุดแล้วเข้าไปเก็บตรงนี้โอ้โหมิวสดจีธรรมดาที่ไหนธรรมดาที่ไหนเป็นไงสดปะล่ะ2มือล้วงกระเป๋า2เท้าก็เอาเข้ามาลุงป้านะอาชวนมาดูให้หมดตอนนี้เพราะหมิวสดจีกำลังปะทะกับไมค์กุญชรไมค์กุญชรนี่เล่นนิ่งนะเล่นสายนิ่งฮะฝั่งสีแดงรอจังหวะที่จะปะทะกันอยู่โค้ชทั้งสองท่านกุนซื้อทั้งสองท่านให้คำแนะนำอย่างเต็มที่เราเซตออปชั่นมาก่อนแล้วหมิวสดจีเจอแบบนี้จะหยิบปืนเข้ามาสวนไมค์กุญชรไม่ทันครับแหกไปหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนหมิวทำได้เออหมิวทำได้รอบนี้เป็นหญิงปะทะหญิงครั้งแรกใครจะเป็นหญิงแก่งกว่ากันแล้วหมิววิ่งมาเลยไมค์กุญชรเห็นก่อนหยิบปืนยิงก่อนหมิวต้องรีบตั้งไอวอลครับบังกระสุนตรงนี้แล้วหลบออกซ้ายหลบออกซ้ายทักมายิงกระแทกกล่องแบบนี้หมิวสดจีเหมือนจะได้เปรียบแต่จังหวะนี้โดนไมค์กุญชรอีกแล้วไม่ตามโจรไม่ชนะขาดร้อยไม่ตายเธอโอ้ยเท่ากันแล้วไอ้เขาไม่รู้สองปืนได้เขาถนัดสองปืนเนี่ยหลักการก็ไม่ขยับนะฮะไมค์กุญชรรอให้ทางด้านหมิวสดจีเขาเข้ามาเล่นครับหมิวสดจีนี่วิ่งไป3รอบตาย3ศพฮะ3คิวเข้าไปยังไม่ได้สัก1คะแนนเดียวคู่นี้จะว่าไปเป็นการปะทะกันของ2ขั้วเหมือนกันร้อนกับเย็นแล้วเย็นเจอร้อนก่อนเย็นรู้จะไปร้อนสวนกลับมาเหมือนเดิมไฟแล้ว40น้องๆขาดลอยไม่เป็นไรเราให้ก่อน40ขอแบบแมนยูลิเวอร์พูลอะครับ50 เน้นๆ อย่าได้50นะฮะตอนนี้ฝั่งของคุณแบงค์เรียกร้องเข้ามาแต่มันไม่ได้อะเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะ50ไม่ได้ว่ะพูดชื่อนี้ไม่ได้ฮะโบทุกเกมโอ้พี่พูดอะไรที่มันเป็นลางพี่ขอโทษพี่ขอโทษหนูเริ่มตึงแล้วนะตอนนี้โดนยิงไป1ศพโค้ชแบงค์เริ่มตึงแล้วนะแล้วเจอตรงนี้ต่อมิวสจีบอกอยากได้กระโดดข้ามหลังไปเลยลูกพ่ออ้อมามุดก่อนมุดแล้วเจอแบบนี้ไมค์กุญชรขอยิงแต่มิวสจีติดกองโอ้หัวมันไปพลาดกองตรงนั้นเหมือนหัวติดบันไดเลื่อนแล้วโดนอ้อมกลับมายิง 5-1 ในทันทีแค่หลอกให้ดีใจแต่สุดท้ายเก็บไปแบบเนียนๆท่านผู้ชมแดงแป๊ดจบแล้วใช่ไหมยังคู่สุดท้ายเออคือบอกเลยว่าตอนนี้โคตรเข้มข้นสองคนเหลือตัวไม้สุดท้ายแล้วแต่ก่อนนึงนะฝากหน่อยครับน้องไม้สู้ๆนะปากกระป๋องโทรจับหนูไม่สู้แต่ในคอหนูสู้ตายนะผมบอกเลยฮะว่าสุดนี้ต้องไปดูที่แฟนเพจของเขาทั้งสองคนนะฮะคือบอกเลยว่ามีดักตบกันหน้าปากซอยบ้านนะคู่นี้มีพวกอะไรพร้อมไหมโดดเองได้ปะเหลือให้พี่ดันเอ้ยน้องก็บอกมาดันเลยเขาอยากให้พี่ดันน่ะลงจีบดีพี่อ่ะมาแล้วแดงแป๊ดมาดันคือบอกเลยนะฮะว่าตาเอ็มนะฮะทีมวูฟที่ดีคือวูฟออนก็ได้มาถึงโอ้ไม่ว่ามู้ชินเดียรุนานี ไม่พูดอะไรหน่อยเลยแดกแป๊ดโอเคต่อไปครับคู่ที่5นะผมเป็นคู่สุดท้ายของงานเราซึ่งบอกเลยว่าถ้าคู่นี้แพ้ใช่ไหมก็คือเราจะไม่โดดแค่ลูกทีมหัวหน้าทีมต้องโดดด้วยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาน้ำแข็งมาเติม2ซึ่งถ้าทีมไหนแพ้หัวหน้าทีมต้องโดดอย่าเพิ่งเศร้ามึงยังไม่แพ้ไม่ลูกทีมโดดแบบนี้ใช่ไหมแล้วหัวหน้าทีมเป็นน้ำแข็งใช่โอเคเปิดตัวครับคู่ที่5ครับของทีมสีน้ำเงินครับขอเปิดตัวจัสนะครับผมลุ้นว่ะลุ้นมากเฮ้ยคนนี้ผม FC เขาไม่ได้ชื่อจัสธรรมดาเขาชื่อจัสมินแปลว่าดอกทานตะวันวันนี้ขอบคุณนะผมครับอันนี้ครับพี่จัสครับมาจากเพจจัสมินนิสครับมีผู้ติดตามมากกว่า 700,000 คนนะครับฉายาอะไรครับผมเจ๊จะสั่งลุยบอกเลยว่าคำพูดติดปากครับไม่ได้ธรรมดาเพราะว่าเวลาตกใจเบาๆพี่จะพูดว่าแต่ว่าถ้าตกใจหนักๆจะพูดว่ายิ้มแม่ยิ้มแม่ยิ้มแม่ไปส่งมา
ทีมของผมนะครับคุณจำนามสกุลคนเมื่อกี้ได้ไหมอ๋อจำได้นามสกุลเดียวกันเดียวกันนามสกุลสีแดงแป๊ดแดงแป๊ดไม่ใช่นามสกุลคุณชอนในยุทธยานามสกุลเดียวกันเต้ซึ่งตอนนี้เราไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาถามความจริงกันว่าจริงๆแล้วพ่อของเขาคือใครไม่ได้วันนี้รายการตามหาพ่อไม่ใช่หรอกครับโอเคครับเชิญพบกับช่องหมูกุชิครับผมโตขึ้นเยอะแล้วนะเป็นไงฮะตั้งแต่ผ่านมา25ปีไม่เจอกับเต้ยังจำเขาได้อยู่ไหมครับเขาเป็นญาติกันเขาเป็นญาติกันมาจากเพจอะไรครับมูกุชิค่ะผู้ติดตามเท่าไหร่ขิงเขาหน่อยขิงเขาหน่อย89มึงเงียบตบหน่อยดีเนี่ยแหละเขาเรียกการทำงานแบบ work point นะโอเคเรามีฉายาประจำตัวหรือว่าคำพูดที่พูดบ่อยๆไหมเวลาเราเล่นเกมก็ถ้าเวลาเล่นเราแบบหัวร้อนเวลาเราตายบ่อยก็จะชอบแบบไอ้บ้าเอ้ยอะไรเป็นการด่าที่ฟังแล้วเขินโอเคครับแล้ววันนี้ความพร้อมเป็นไงเรานี้เราต้องเจอนักแข่งตัวจริงคือพี่จัดไม่เท่าไหร่แต่อยากเห็นคุณไปลงน้ำค่ะลามมาถึงกูแล้วสู่ลู่สู่ลู่มาเดี๋ยวพี่จัดปากถึงเขาหน่อยมานักแข่งตัวจริงไม่ได้ค่ะเราไม่ให้น้องตกน้ำแน่นอนเอ้ยยังไงนะก็เราไม่ให้ไปตกน้ำไงอ๋อผมเอาน้องน้องนึกว่าน้องนี้แม่เชิญทั้งสองคนนั่งเลยครับผมลงกับมุกนะขายได้ได้สบายมากพี่ชอบลงอ่างอยู่แล้วพี่ชอบลงอ่างอยู่แล้วพี่ชอบลงอ่างอยู่แล้วมุก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 โอเคครับตอนนี้คู่ที่5ของเราพร้อมแล้วเกมที่5ครับ3 2 1ไปท้ายต้องมาตัดสินกันในคู่สุดท้ายนะครับการปะทะกันระหว่างทางด้านของทีมแดงแป๊ดเอ้ยทีมมุกที่ดีคือมุกออนครับตัวของคุณมุกนะครับโมกุชิจะมาท้าทายกับราชินีฟรีไฟร์นะครับจากหมาป่าเดียวดายแต่ม้าลายสีขาวดำคุณจัสมินจากจัสมินนิดนั่นเองฮะคู่นี้นี่ปะทะกันมาหลายครั้งหลายคานะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สำคัญที่สุดเพราะเดิมพันด้วยทั้งทีมครับรอบนี้ใครแพ้อย่าว่าแต่เงินรางวัล 50,000 เลยไอ้ตกน้ำเนี่ยหนักกว่าต้องดูว่าใครจะเปียกจัสมินนิดเดินมาเจอโมกุชิก่อนจัสมินนิดโดนยิงไปโมกุชิขึ้นนำก่อน 1-0 นักผู้ชมนั่งไม่ติดแล้วเป็นไงแค่พูดว่าแดงแป๊ดแดงแป๊ดแดงแป๊ดเท่านั้นแค่1อยู่เมื่อกี้พี่เขาต่อให้ใช้กอซ่ามันไม่ได้เดิมพันแค่เงิน 50,000 นะผู้ชมมันเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีมันเดิมพันด้วยการเปียกของโค้ชทั้ง2ท่านโค้ชสไปและโค้ชแบงค์โค้ชแบงค์นี่ตอนโดนนํา 2-0 นี่น่าซีดนะตอนนี้เริ่มมีฝาดแล้วเริ่มฝาดแล้วสวนกลับมาเป็นไงจัสมินนิดเขาเรียกว่าตบตัวตบตัวราชินีคนนี้ไม่ธรรมดาจัสมินนิดเก็บไปได้ตรงนี้เสมอกันมา1-1ผมว่ามีโอกาสจะไปยัน4-4เราวัดกันที่ตัวสุดท้ายเซตออปชันมาก่อนตรงนี้แต่ว่าไม่แม่นเท่าไหร่ครับโมกุชิจัสมินนิดยังนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวครับใช้ลมป่าไฟเขาจัสมินนิดเซตออปชันขึ้นทางด้านบนยังเก็บไม่ได้ครับตอนนี้พยายามจะปีนขึ้นกล่องอยู่นะส่วนโมกุชิเลือกที่จะเล่นในพื้นที่ทางด้านบนนะครับนี่คือไฟนอลแมตช์นี่คือคู่สุดท้ายเราจัสมินนิดพยายามจะกระโดดยิงจะไต่ไอวอลกลางไอวอลเราตรงนี้เซฟไปก่อนแล้วปาระเบิดเข้าตัวเองจัสมินนิดมาผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเขามาแบบแอบซุ่มเขามาแบบซุ่มซ่อยเราเจอการแปลงเป็นคนเราเลือกใครจะหมดก่อนโมกุชิหรือจัสมินนิดโมกุชิหรือจัสมินนิดโมกุชิหรือจัสมินนิดอะโอ้โหเราเป็นจัสมินนิดที่เลือดหมดก่อนมีจังหวะลูกกระสุนหมดแมกกาซีนแล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆเอาละกลับมา 2-1 ครับตอนนี้ทั้ง2คนที่บอกเลยว่าไม่มีใครยอมใครปะทะกันมาหลายรอบนะครับรอบนี้จะเป็นรอบที่สำคัญที่สุดของพวกเธอยังไม่ประทานนะท่านผู้ชมเราเจอกับโมกุชิในรูจอดจัสมินนิดพลิกตัวกลับเหมือนปลากระเบนที่พลิกตัวกลับใต้ราหูแต่ว่าไม่ทันจริงๆไปแล้วมึงอย่าโอ้ยยังเหลืออีกสองยังอีกสองวินมัน 3-1 ไปแล้วรอบนี้รอบสำคัญฮะจะเป็น 3-2 หรือว่าโมกุชิจะขึ้นนำเป็น 4-1 แล้วปิดประตูไปปิดประตูไม่พอปิดสไปตกน้ำด้วยเยอะโอ้โหลากหัวแบบคมๆเล่ไม่น่าใช่แล้วพี่จ๊าบไม่น่าใช่แล้วเราพร้อมเต็มที่ครับนามสกุลมึงมันสุดยอดเดี๋ยวฮะ
ในการแข่งขันนี่ถ้าเกิดโดนนำ 2-0 แล้วพลิกกลับมา 3-2 นี่มันคือรีเวิร์สสวิฟนะทีมแดงแป๊กคือการพลิกกลับมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของช่อง Spider HPD วันนี้ดูว่าใครจะเป็นคนยิ้มคนสุดท้ายหัวล้อที่ดังจะดังกว่าหรือเปล่าจะเป็นทางด้านล่างยิงใส่โมกุชิไปโมกุชิเกือบจะตายหลบเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ได้โมกุชิค่อยๆฟื้นเลือดขึ้นมาครับโมกุชิเอากลางไอ้วอลแบบนี้เขารู้นะว่าอยู่ในนั้นน่ะจัดมินนิดบอกเห็นยองยองช่องช่องขอคองคองและยิงแบบมองมองไปฮะจังหวะนี้เชียร์หนาวหนาวหนาวไม่ไหวเรารู้หมดแล้วว่าเขาจะเล่นยังไงใช่ไหมมั้งมั้งมั้งด้วยอาจจะต้องช้ำชอบช้ำเพราะความที่ไม่แน่ใจเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นฮะเหลือแค่การฆ่าครั้งเดียวโมกุชิจะพาทีมแดงแป๊บวูฟที่ดีคือวูฟออนชนะไปครับจานเมนี้ต้องดิ้นรนและห้ามพลาดแม้แต่ก้าวเดียวฮะตอนนี้เซตออปชั่นไปวูฟที่เซตออปชั่นไปแล้วเจอตรงนี้ตรงจานเมนลากเขาลงมาได้แต่ว่าตอนที่จ่อหลังแล้วไปแล้วเกมได้แป๊บวูฟที่ดีคือวูฟออนเอาชนะไปเงินรางวัล 50,000 บาทและรอดูอีกฝั่งหนึ่งเปียกน้ำครับผมเอาคำราชาหล่อเท่มาหน่อยคำพูดมากมายความหมายเท่าเดิมครับน้องๆเน้นเข้ารั่วมาเอาเข้ารอบด้วยว่าฝั่งนู้นเขาชนะก็ขิงเมื่อไรเราได้อาบน้ำคือต้องบอกก่อนว่าวันนี้อยากเห็นพี่ไปอาบน้ำก็ไม่ได้อยากเลยก็ไม่ได้อยากเลยเราเป็นทีมที่แพ้นะฝากอะไรถึงทีมผู้ชนะหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีรอบหน้าอีกพี่จ๊ะจะโดดเองหรือจะแดงแป๊ดโดดเองได้ไม่ไหวกับเอ็มจีจมาพี่จันพร้อมแล้วพร้อมนะพี่ไม่ได้เล่นน้ำนานแล้วเหมือนกันนะของพี่ไม่เท่าไหร่ของผมนี่สิสามสองหนึ่งไปไปไปโอ้ไปหนึ่งตลกและทีมที่ชนะวันนี้ได้แก่ทีมมูฟที่ดีคือมูฟออนเย้มาครับมาจะต้องตื่นเต้นไหมต้องตื่นเต้นมอบเงินรางวัลพี่ป๋องรับพี่ป๋องแตะตบมือเลยแตะส่วนทีมเราต้องช่วยเทน้ำแข็งหน่อยครับผมการลงโทษที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่การลงโทษจากศัตรูฮะแต่จะต้องให้ลูกทีมลงโทษหัวหน้าทีมเองเชิญครับเชิญครับเทเลยนอนๆป้าขอแมนๆนะแบบตู้มเลยมิดหัวแล้วก็แช่ในนั้น3นาทีเดี๋ยวแกเอาตายแล้ว30วิป่ะขอมาสู้กันได้มั้ยได้ๆสู้แพงเฮ้ยโหดูแต่ละคนดูกล้องว่ากล้องเคลียร์เต็มเลยเอาแล้วข่าวออกนะยูทูบเบอร์ร่างนะฮะโอเคผมจะกล่าวลาอำลาทีมผมครับหัวหน้าทีมหมาป่าเดียวได้แต่ม้าลายสีขาวดำประกอบด้วยลูกทีมคนแรกพี่ก้านแดงแรงฤทธิ์คนที่สองน้องบอสมือปืนนมผงคนที่สามลูกเสาไฮโลคนที่สี่เป็นจ้าสั่งลุยลุยเลยจะสั่งกูลุยคนสุดท้ายคนสุดท้ายน้องหมิวสดจี๊ย่าหัวหน้าทีมพร้อมจะรับกรรมใครโดนปีนิดมาลงสามสองหนึ่งโอ้ยอยู่นั่งเลยนาทีนึงนั่งไปเลยไป24ชั่วโมงก็อยู่แล้วไปกั้นหายใจ20วินาทีหนึ่งสองไปเฮ้ยสองโอ้มึงก็เร็วมากน้ำปุ่นน้ำปุ่นน้ำปุ่นเ
ครับโอเคครับอาจบคลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับของฝากโมดใหม่นะครับโรนวูฟครับของ Free Fire นะครับเขากลับมาเปิดใหม่นะวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่9มกราคมครับแล้วก็หมดจัดอันดับครับวันที่20ธันวาคมถึง9มกราคมอย่าลืมไปเล่นครับเขากลับมาเปิดใหม่นะครับโมดโรนวูฟครับหมาป่าเดียวดายแต่ผมหนาวคนเดียวไปแล้วชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง SPD ครับถึง20ล้านซับครับไปแล้วครับ